มีพระคัมภีร์เรื่องราวของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งครับในปฐมกาลบทที่21ข้อที่8ข้อที่11เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่แต่ชีวิตแม่คนนี้ลำบากแล้วก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ผมเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้แม่คนนี้สามารถจะยืนหยัดในการสู้เพื่อเลี้ยงลูกของเขาได้เพียงลำพังคนเดียวได้ผมอยากให้หัวข้อคำบรรยายวันนี้ว่าแม่ไม่ได้สู้ลำพังในปฐมกาลบทที่21ข้อที่8ข้อที่21ผมอยากได้ให้พี่น้องได้ร่วมกันอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปด้วยกันข้อ8นะครับผมอ่านก่อนนะครับเด็กนั้นก็เติบโตขึ้นและหย่านมอับราฮัมจัดงานเลี้ยงใหญ่ในวันนั้นเมื่ออิสักหย่านมแต่ซาราเห็นบุตรชายของฮากาคนอียิปต์ซึ่งนางคลอดให้อับราฮัมกำลังเล่นกับอิสอัคบุตรชายนางจึงพูดกับอับราฮัมว่าไล่ทาสหญิงคนนี้กับลูกชายของนางไปเพราะว่าลูกชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นทายาทมรดกร่วมกับอิสักลูกชายของฉันไม่ได้อับราฮัมกลุ้มใจมากเรื่องบุตรชายของท่านแต่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าอย่ากลุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและทาสหญิงของเจ้าทุกสิ่งที่ซาราขอก็จงทำตามที่นางขอเพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสักส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้นเราจะทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าอับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดเอาขนมปังและน้ำหนึ่งถุงหนังให้แก่ฮากาใส่บ่านางไปพร้อมกับเด็กนั้นแล้วให้นางออกจากบ้านไปนางก็ไปและพเนจรไปในถิ่นทุรกันดารแห่งเบลเชบาเมื่อน้ำในถุงหนังนั้นหมดแล้วนางก็ทิ้งเด็กนั้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งแล้วนางก็ไปนั่งตรงข้ามห่างออกไปประมาณระยะลูกธนูตกเพราะนางพูดว่าอย่าให้ฉันเห็นความตายของลูกเลยขณะที่นางนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามนางก็ร้องไห้เสียงดังพระเจ้าทรงสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตของพระเจ้าจึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวกับนางว่าฮากาเจ้าเป็นอะไรไปอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กณที่เขาอยู่นั้นแล้วลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นเอามือจับเขาไว้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งแล้วพระเจ้าทรงเปิดตาของนางนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเต็มถุงหนังและให้เด็กนั้นดื่มพระเจ้าทรงอยู่กับเด็กนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นนักธนูเขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งปารานมารดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินอียิปต์ให้เขาเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ชีวิตของเขาไม่ได้สมบูรณ์แบบเป็นเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งที่ชื่อว่าฮากาเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกลำพังเพราะว่าต้องออกจากบ้านสามีของเธอชีวิตไม่ได้มีแต่ความสมหวังชีวิตจริงหลายอย่างไม่ได้ลงตัวชีวิตที่สมหวังทุกอย่างราบรื่นอาจจะมีในนิทานเราทวินหาความสัมพันธ์กับคนที่ดีพร้อมถ้าเราแต่งงานเราอยากจะแต่งงานกับคนที่ดีพร้อมมีครอบครัวที่ดีพร้อมและมีความสุขมีลูกที่น่ารักเหมือนกับในหน้าปกนิตยสารเพื่อเราจะมีชีวิตที่ดีพร้อมแต่ความจริงแล้วพระเจ้าใช้ความสัมพันธ์กับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นต่างหากชีวิตแต่งงานจึงไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบมาอยู่ด้วยกันแต่เป็นชีวิตคนที่ไม่สมบูรณ์มาอยู่ร่วมกันบางครั้งมีการทะเลาะเบาะแว้งมีความเข้าใจไม่ดีมีความบกพร่องมีความรู้สึกขมขื่นในจิตใจแต่พระเจ้าไม่ได้ใช้ชีวิตแต่งงานมาเพื่อทำให้ใครสักคนหนึ่งต้องจบลงด้วยความขมขื่นพระเจ้าต้องการให้เราได้เข้าสู่ชีวิตกับคนที่ไม่สมบูรณ์แบบเพื่อสร้างเราให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในโลกนี้หรือปัญหาในชีวิตครอบครัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองในแง่มุมแบบพระเจ้าสิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างและขัดเกลาชีวิตเราให้ดีขึ้นเรื่องราวที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งสามีชื่อว่าอับราฮัมเป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยหลายพันปีที่ผ่านมาอับราฮัมเป็นชายชราแล้วก็แต่งงานกับภรรยาคนหนึ่งเพิ่งมารู้ภายหลังว่าภรรยาของท่านเนี่ยเป็นหญิงที่เป็นหมันทั้งสองคนอยากมีลูกมากแต่ก็ไม่มีสามีแก่แล้วก็ภรรยาเป็นหมันดูเหมือนเรื่องราวน่าจะจบลงแบบนี้แต่อับราฮัมเนี่ยเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ชอบธรรมเป็นคนที่มีความเชื่อพระเจ้าเห็นความเชื่อของอับราฮัมจึงสัญญากับอับราฮัมบอกว่าพระเจ้าจะมอบบุตรให้กับอับราฮัมและอับราฮัมจะกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อเป็นบิดาแห่งประชาชาติมากมายในเวลานั้นคำสัญญาดูเป็นไปไม่ได้เลยเพราะชายแก่กับหญิงที่เป็นหมันเวลาผ่านไปนานขึ้นสัญญาพระเจ้าก็ไม่เกิดจนกระทั่งภรรยาของอับราฮัมที่ชื่อว่าซาราเนี่ยก็เริ่มขาดความเชื่อซาราก็สงสัยพระเจ้าตรัสจะเป็นจริงไหมหรือว่าพระสัญญาพระเจ้าจะเป็นจริงด้วยวิธีอื่นนางก็เลยไปทาบทามสาวใช้ของนางคนหนึ่งชื่อว่าฮากาเป็นหญิงชาวอียิปต์
แล้วก็บอกฮากาเราจะยกฐานะเธอให้เป็นภรรยาคนที่สองของสามีเราก็ไปขออนุญาตสามีสามีก็เห็นกวนก็เลยรับฮากาเข้ามาเป็นภรรยาคนที่สองเป็นภรรยาที่สาวกว่าภรรยาคนแรกเวลาผ่านไปฮากาจากหญิงสาวใช้จากทาสในสมัยก่อนได้ยกฐานะขึ้นมาก็เริ่มส่งอิทธิพลกับภรรยาคนแรกก็คือซาลาเธอเริ่มทำให้ซาลารู้สึกลำบากใจในที่สุดเธอก็ดูหมิ่นซาลาที่เป็นอดีตนายของตนเองจนกระทั่งซาลาจึงตอบโต้เธอกลับด้วยการเขี้ยวเข็นเธอเป็นศึกระหว่างภรรยาสองคนคือคนแรกกับคนที่สองในที่สุดฮากาซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองนั้นก็ทนไม่ไหวก็เลยหนีออกจากบ้านไปในปฐมกาล16เมื่อฮากาหนีออกจากบ้านไปเธอไม่รู้ว่าเธอท้องอยู่เธอก็เดินทางไปแล้วก็ยากลำบากอยู่ในถิ่นทุรกันดารในแถบปาเลสไตน์ในเวลานั้นในเวลานั้นเธอก็ร้องไห้แล้วพระเจ้าก็ได้ยินเสียงร้องพระเจ้าก็ตรัสกับเธอบอกว่าฮากาเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่แล้วพระเจ้าก็บอกให้ยาฮากานั้นกลับมาอยู่กับอับราฮัมอย่าหนีปัญหาแม้ครอบครัวมีปัญหามีความขัดแย้งแต่อย่าหนีในที่สุดฮากาก็กลับมาแล้วก็ตั้งครรภ์คลอดบุตรคนแรกให้กับอับราฮัมชื่อว่าอิชมาเอลพออิชมาเอลกลายเป็นบุตรคนแรกอับราฮัมก็ดีใจมากทุกคนในครอบครัวก็ดีใจแต่บาดแผลยังคงลึกๆอยู่ในใจภรรยาคนแรกคือซาลาภรรยาคนนี้สาวกว่าและดูหมิ่นฉันและเริ่มมีลูกให้กับสามีของฉันปัญหาครอบครัวนี้ค่อยๆดำเนินก่อตัวขึ้นจนกระทั่งเวลาต่อมาพระสัญญาพระเจ้าที่เคยสัญญากับอับราฮัมเกิดขึ้นจริงคือซาลาซึ่งเป็นภรรยาคนแรกและเป็นหญิงหมันนั้นกลับตั้งครรภ์ได้อย่างอัศจรรย์สามีแก่ภรรยาเป็นหมันตั้งครรภ์ได้แล้วก็ครอบบุตรคนหนึ่งชื่อว่าอิสซักขึ้นมาปัญหาครอบครัวนี้ก็เริ่มยิ่มบานปลายเพราะว่าภรรยาคนแรกมีลูกที่เป็นลูกตามสัญญาของพระเจ้าซะแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็สะท้อนปัญหาหลายๆครอบครัววันหนึ่งซาราภรรยาคนแรกเห็นอิสซักลูกชายของตัวเองที่เพิ่งคลอดเล่นกับอิชมาเอลลูกชายของฮากาซาราก็รู้ว่าในอนาคตจะมีปัญหาระหว่างเด็ก2คนนี้จึงไปขอกับอับราฮัมบอกว่าขอไล่ฮากาอดีตสาวใช้คนนี้กับลูกของนางออกไปจากบ้านไม่ให้ลูกของนางมาเล่นกับลูกของฉันแล้ววันหนึ่งจะมาแย่งมรดกที่จะสืบทอดจากอับราฮัมมาสู่ลูกคนนี้ในที่สุดเรื่องราวนี้ก็อีลุงตุงนางพันตูจนกระทั่งกลายเป็นปัญหาซึ่งสิ่งนี้สะท้อนปัญหาในหลายๆชีวิตครอบครัวผมเห็นอย่างน้อย3ปัญหาที่นางฮากาซึ่งเป็นแม่ที่เป็นภรรยาคนที่2ต้องเจอซึ่งสะท้อนถึงคนที่เป็นแม่หลายคนต้องเจอปัญหาเหล่านี้และเธอต้องพ้นผ่านเรื่องของแม่ไม่ใช่แค่ดีลกับลูกแต่ยังต้องจัดการปัญหากับครอบครัวจัดการปัญหากับสามีจัดการปัญหากับญาติพี่น้องของสามีและคนอีกมากมายแต่ในเหตุการณ์เหล่านี้เราเห็นสิ่งที่ฮากาเผชิญอยู่3ประการและผมเห็นคำหนุนใจจากพระเจ้าที่มีต่อผู้หญิงที่เผชิญความยากลำบากในการเลี้ยงดูบุตร3ประการเช่นกันประการที่1ในส่วนที่1คือปัญหาที่นางฮากาต้องเผชิญเธอเจอปัญหาอะไรบ้างปัญหาอย่างแรกที่ฮากาเจอนะครับอยู่ในข้อ8ถึงข้อ10คือความขัดแย้งในครอบครัวมี2ภรรยาอยู่ในบ้านเดียวกันผมมีภรรยาเดียวชีวิตก็เหนื่อยแล้วนะครับผมคิดว่าการที่คนที่มีหลายภรรยานี่เป็นการที่เราหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆเลยนะครับเพราะคนเดียวเองเราจะตอบสนองเราจะดูแลเขาให้ดีทั้งดูแลลูกแค่นี้ก็ไม่ใช่น้อยการมีหลายภรรยาคงยากลำบากมากๆคงน่าอึดใจทีเดียวแล้วอยู่ในบ้านเดียวกันเห็นหน้ากันเกิดความระแวงการเอ๊ะสามีจะรักภรรยาสาวมากกว่าเราไหมซาราก็เป็นแม่ในเวลานี้ซาราก็ห่วงว่าอิสซักลูกชายตัวเพิ่งคลอดมาอายุน้อยกว่าอิชมาเอลและถ้าวันหนึ่งล่ะสามีของเราตายไปสามีก็แก่แล้ววันหนึ่งอิชมาเอลมีกำลังมากกว่าอิชมาเอลจะมาทำร้ายเราเหมือนกับศึกสายเลือดในหนังจีนหรือเปล่าเธออาจจะคิดว่าทางเดียวที่เธอต้องจัดการคือขับไล่ฮากากับลูกของเธอออกไปจากบ้านดูเหมือนว่าซาลาใจร้ายมากเลยขับไล่ผู้หญิงคนนี้กับลูกของเธอออกไปจากบ้านนี่กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวข้อที่10นางบอกอับราฮัมว่าให้ไล่ทาสหญิงคนนี้กับลูกชายของนางไปเพราะลูกชายของทาสหญิงคนนี้จะเป็นทายาทร่วมมรดกกับอิสซักลูกชายฉันไม่ได้ดังนั้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางครั้งไม่ได้เกิดจากความไม่ชอบใจเสมอบางครั้งมันเป็นเหตุผลจากความรักก็ได้นะกรณีนี้ที่ผมเห็นคือความรักที่ซารามีกับลูกตัวเองทำให้ซาราขัดแย้งกับฮากาและลูกของฮากาความขัดแย้งบางครั้งที่เกิดขึ้นที่เราเจออาจจะไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบเราหรือเกลียดชังเราแต่อาจจะเป็นเหตุผลบางอย่างของความรักที่มันกระทบและมันไม่สามารถจะดำรงไปอยู่ร่วมกันได้พระคัมภีร์บันทึกว่าอับราฮัมมีภรรยา2คนแต่ไม่ได้หมายความว่าพระคัมภีร์สนับสนุนเรื่องการมีหลายสามีหรือหลายภรรยา
พระคัมภีร์บันทึกเรื่องราวต่างๆอย่างตรงไปตรงมาที่เกิดขึ้นทั้งความถูกและความผิดพลาดของคนครอบครัวไม่น้อยเองมีความขัดแย้งแต่พระเจ้าทรงควบคุมอยู่เหนือความขัดแย้งนั้นที่จริงแล้วนี่ไม่ใช่ความขัดแย้งครั้งแรกอย่างที่เกริ่นไปแล้วบทที่16ของปฐมกาลเขาเคยขัดแย้งทะเลาะกันแล้วก่อนที่ฮากาจะมีลูกอิสมาเอลคนแรกจนฮากาหนีและพระเจ้าไปตามฮากาบอกว่าอย่าหนีให้กลับมาแล้วก็ซับมิดอยู่ใต้เสื้อหน้าของเจ้านายของเธอคือซาลาพระเจ้าบอกกับฮากาว่าให้รับซาลาเป็นเหมือนนายของเธอเพราะซาลาคือนายของเธอมาแต่แรกอยู่แล้วให้ยอมจำนนแล้วก็อดทนในปฐมกาลบทที่16ข้อ9เป็นข้อที่ดีมากครับที่พระเจ้าตามนางฮากาให้กลับมาปฐมกาล16ข้อ9ทูตของพระยาเวจึงกล่าวว่ากล่าวกับฮากานะครับภรรยาคนที่2นะจงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้าและยอมอยู่ใต้บังคับนางเถิดมี2สิ่งที่ผมเห็นที่ทูตสวรรค์บอกกับฮากาผู้หญิงที่ถูกความขัดแย้งจะต้องหนีออกจากบ้านไปอย่างแรกก็คือให้รู้จักบทบาทตัวเองกลับไปหานายหญิงของเจ้าฮากาเนี่ยเป็นทาสมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วระบบสมัยก่อนมนุษย์ไม่ได้เท่าเทียมกันมีทาสมีนายทูตสวรรค์บอกฮากาว่าจงกลับไปหานายหญิงคือจงรู้บทบาทของตัวเองและสิ่งที่2คืออะไรนะครับทูตสวรรค์บอกต่อไปว่าและยอมอยู่ใต้บังคับของนางสิ่งที่2ที่ผมเห็นคือการรู้จักยอม2 สิ่งที่จะทำให้เราจัดการความขัดแย้งและปัญหาในครอบครัวได้ก็คือรู้จักบทบาทตัวเองและรู้จักที่จะยอมแต่ละบทบาทนั้นมีหน้าที่หลายคนอยากมีลูกเพราะว่าเห็นปกนิตยสารเด็กน่ารักเวลาเห็นลูกคนหนึ่งก็ไปเล่นไปจิ้มนะครับไล่จับมันก็โปเกมอนนะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมีลูกเราอยากจะมีความสุขอยากมีเด็กน่ารักมาคลานป้วนเปี้ยนไปมาเราเห็นภาพทุกคนหัวเราะแต่ชีวิตจริงของการมีลูกมันไม่ได้มีแต่ภาพนี้นะครับมันมีอีกหลายซีนมากมายเลยที่ต้องเกาหัวแกลกๆต้องตึงเครียดสามีภรรยาต้องกระทบกระทั่งเพราะว่าต่างคนต่างเหน็ดเหนื่อยไม่ได้หลับได้นอนทุกบทบาทนั้นมีหน้าที่ผมเคยถามตัวเองว่าทำไมมีลูกแล้วชีวิตจึงยุ่งขนาดนี้เราจะรับแต่สิ่งที่เราอยากรับไม่ได้เราต้องรับทั้งแพ็กเกจเราต้องรับทั้งหน้าที่ของการอยู่ในบทบาทเหล่านั้นด้วยภรรยาผมเป็นคนที่น่าชื่นชมมากภรรยาผมนอนไม่อิ่มตลอดทั้งคืนนะตั้งแต่ลูกคนแรกคลอดมาถึงปัจจุบันก็ประมาณสัก 5-6 ปีแล้วภรรยาแทบนอนไม่อิ่มแม้แต่สักคืนนะเพราะลูกจะคอยตื่นเธอก็ต้องกระทบกับการงานต้องเสียสละตัวเองในเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหลายอย่างเพื่อจะมาดูแลลูกแต่นี่คือบทบาทของเธอที่เธอได้ทำในหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าบอกเมื่อใครสักคนเจอความขัดแย้งในครอบครัวคือต้องรู้จักบทบาทตัวเองถ้าเราไม่รู้จักบทบาทตัวเองไม่รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองปัญหาความขัดแย้งก็จะไม่สามารถที่แก้ไขได้คนอื่นจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องของเขาแต่เราต้องสัตย์ซื่อกับบทบาทและหน้าที่ของเราเราจะบอกว่าในครอบครัวทำเราแบบนี้เราก็เลยไม่อยากจะทำกับเขาให้ดีมันไม่ใช่เรื่องพระเจ้าบอกฮากาแม้ซาลาจะข่มเหงเธอนะแต่จงกลับไปยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของนายเถอะเราต้องรู้จักบทบาทของตัวเราเองจะเอาคนอื่นมาอ้างว่าเขาไม่สัตย์ซื่อเขาทำไม่ถูกเราก็เลยไม่ทำไม่ถูกก็ไม่ได้อีกคำหนึ่งที่ทูตสวรรค์บอกกับนางฮากาก็คือต้องรู้จักยอมและยอมอยู่ใต้บังคับของนางทำไมสังคมเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะคนสมัยนี้ไม่ยอมเราต่อสู้เพื่อสิทธิ์สังเกตสิครับการศึกษาเจริญเมื่อไหร่อาชีพทนายก็เจริญขึ้นเมื่อนั้นทนายจะเจริญรุ่งเรืองมีรายได้ดีประเทศอเมริกาหลายประเทศในโลกทนายรายได้ดีเพราะคนไม่ยอมกันเมื่อคนมีความรู้มากขึ้นคนก็ยอมกันน้อยลงกว่าเดิมและความขัดแย้งหลายอย่างที่มันจบกันง่ายๆมันก็จบกันยากขึ้นสมัยนี้ทะเลาะกันรุนแรงเพราะคนไม่ยอมแล้วคนถือสื่ออยู่ในมือมีความขัดแย้งกับใครก็โพสต์ขึ้นไป Facebook โพสต์เสร็จเรื่องราวใหญ่โตก็กลายเป็นปัญหากลายเป็นเรื่องสาธารณะทั้งที่เรื่องอาจจะจบลงด้วยอย่างง่ายดายดังนั้นทูตสวรรค์จึงสอนฮากาที่เผชิญความขัดแย้งในครอบครัวว่ารู้จักบทบาทตัวเองในครอบครัวสัตย์ซื่อกับหน้าที่ตัวเองและ2คือต้องรู้จักยอมการยอมจะทำให้เราก้าวข้ามความรู้สึกขมขื่นใจและปัญหาได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่1ที่เป็นปัญหาที่แม่ต้องเจอสิ่งที่2ก็คือการถูกปฏิเสธในข้อ11ถึง14พระบีบรรยายบอกว่าอับราฮัมตัดสินใจลำบากใจมากจนในที่สุดอับราฮัมก็เลยเรียกฮากากับลูกชายอิสมาเอลมาเอาอาหารให้เอาน้ำให้1ถุงหนังให้เยอะก็แบกไม่ไหวเอาไปให้แล้วก็ให้ออกจากบ้านไปความรู้สึกฮากานะถ้าพี่น้องมองฟากฮากาคงเสียใจมากเลยเวลานายไม่มีลูกนายก็เรียกฉันยังสาวต้องมาอยู่กับนายซึ่งเป็นนายแก่ๆคนหนึ่งพ
พอมีลูกนายฉันคิดว่าชีวิตฉันจะได้ดีสุดท้ายวันหนึ่งนายหญิงมีลูกมาไล่ฉันออกไปเวลาที่นายต้องการฉันนายเรียกหาเวลาที่ฉันกลายเป็นภัยคุกคามนายก็ขับไล่ฉันไปฮากาคงมีความรู้สึกเจ็บปวดมากๆผมขืนใจมากๆเธอถูกปฏิเสธมันไม่ยุติธรรมกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอแม่ไม่น้อยอาจจะเจอสิ่งเหล่านี้บางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวรู้สึกเจ็บปวดจากการถูกสามีปฏิเสธสามีปฏิเสธเธอปล่อยให้เธอแบกรับภาระปัญหาลำพังบางคนเป็นแม่วัยรุ่นถูกลูกวัยรุ่นปฏิเสธและรู้สึกเจ็บปวดทำไมลูกที่เรารักอุตส่าห์เสียสละหลายอย่างวันนี้มาดูถูกเราว่าเรียนหนังสือต่ำกว่าเขาความรู้สึกของการถูกปฏิเสธนี่คือสิ่งที่แม่จะต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้แต่ถ้ามองดูการถูกปฏิเสธถ้าในมุมฮากาที่เจ็บปวดเราจะเจ็บปวดมากแต่มองอีกฝากนึงอีกมุมนึงเราจะเห็นข้อคิดอีกบางประการในข้อ11พระคัมภีร์บอกว่าอับราฮัมไม่สบายใจที่จะไล่ฮากาออกไปข้อเท็จจริงคืออับราฮัมไม่ได้อยากที่จะไล่ฮากาออกไปอับราฮัมไม่อยากจะทำสิ่งนี้อับราฮัมไม่ได้ปฏิเสธฮากาด้วยใจเกลียดชังเขาไม่ได้อยากจะปฏิเสธเลยบางครั้งการที่เราถูกใครบางคนปฏิเสธมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่เป็นที่ต้องการมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นที่ถูกเกลียดชังแต่ชีวิตมันมีเส้นทางบางเส้นทางที่มันมีความจำเป็นที่ต้องปฏิเสธแต่ไม่ใช่เพราะความเกลียดชังไม่ใช่เพราะใจที่อยากจะตอบแทนกับเราอย่างไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันคือความจริงของชีวิตชีวิตคือองค์ประกอบของการตัดสินใจของมนุษย์คนบาปเต็มไปหมดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเรื่องเราไม่คาดฝันหลายเรื่องเราไม่คิดว่าอนาคตมันจะเป็นแบบนี้วันนึงการถูกปฏิเสธก็อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเพราะมันคือชีวิตถ้าเราคิดว่าชีวิตไม่ต้องการอยู่กับถูกปฏิเสธเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตชีวิตคือเรื่องราวของส่วนผสมของความไม่ลงตัวแต่เมื่อมันมาผสมกันแล้วมันกลายเป็นความลงตัวมันเครื่องแกงกินเดียวๆมันไม่อร่อยแต่มาผสมกันแล้วมันกินหมดชามเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ถ้าเราเข้าใจว่าบางครั้งคนที่ปฏิเสธเราไม่ได้หมายความว่าเขาเกลียดชังเราและบางครั้งที่เราถูกปฏิเสธก็เพื่อจะบอกว่ามีประตูบานใหม่ที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมเพราะอับราฮัมกุ้มใจมากไม่รู้จะทำยังไงท่านก็เป็นคนชอบทำจะไล่ภรรยาคนนี้ไปก็ไม่ถูกพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมข้อ12ถึง13อย่ากลุ้มใจเพราะเรื่องเด็กนั้นและทาสหญิงของเจ้าทุกสิ่งที่ซาราขอจงทำตามที่นางขอเพราะชื่อของเจ้าจะสืบต่อไปทางเชื้อสายของอิสระส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั้นเราจะทำให้เป็นชนชาติหนึ่งด้วยเพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้าพระเจ้าบอกอับราฮัมบอกว่าอย่าลำบากใจการในสายนี้ในความขัดแย้งทุกอย่างพระเจ้าอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้พระเจ้าควบคุมทุกอย่างให้ทางให้หญิงทาสคนนี้ไปกับลูกของนางเพราะเราจะทำให้ลูกของนางกลายเป็นชนชาติใหญ่ชนชาติหนึ่งด้วยที่สุดแล้วอับราฮัมก็เลยยอมต่อพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้ามีเบื้องหลังของเหตุการณ์ที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองคนกลายเป็นชนชาติใหญ่อิชมาเอลเป็นตัวแทนภาพบุตรหญิงทาสซึ่งพระบีใช้เป็นตัวแทนของบุตรตามธรรมบัญญัติอิสักเป็นภาพตัวแทนของบุตรหญิงที่เป็นไทยซึ่งพระบีใช้เป็นภาพบุตรแห่งพันธสัญญาเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นของการที่พระเจ้ามีเหตุผลเบื้องหลังที่ให้เหตุการณ์ทั้งสิ้นเหล่านี้เกิดขึ้นฮากาอาจไม่รับรู้เลยว่าอับราฮัมทุกข์ใจอับราฮัมบอกว่าทุกข์ใจฮากาก็ไม่เชื่อถ้าทุกข์ใจแล้วไล่ฉันไปทำไมเหตุผลหลายอย่างไม่สามารถอธิบายให้คนคนหนึ่งเข้าใจได้ในช่วงเวลาหนึ่งแต่เวลาผ่านไปเมื่อคนมองดูภาพรวมเหตุการณ์เขาจะเข้าใจดังนั้นถ้าบางท่านรู้สึกเจ็บปวดกับครอบครัวที่ท่านถูกปฏิเสธผมอยากหนุนใจท่านว่าในอีกมุมหนึ่งพระเจ้าควบคุมอยู่เบื้องหลังทุกเหตุการณ์แม้ดูเหมือนจะเป็นเหตุการณ์ที่ดูมันร้ายในวันหนึ่งแต่ในระยะยาวจะมีสิ่งดีที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านการปฏิเสธกับประตูบานนี้คือการบอกให้ท่านไปในประตูบานใหม่ที่เปิดรออย่าเสียเวลาเคาะกับประตูที่พระเจ้าไม่ต้องการจะเปิดให้กับท่านและมันทำให้ชีวิตของเรามองการถูกปฏิเสธด้วยมุมใหม่เราจะรู้ว่าไม่มีมนุษย์คนไหนใหญ่กว่าพระเจ้าในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทุกอย่างจะมีเหตุผลที่ดีสำหรับชีวิตของเราอยู่เสมอเราจึงไม่เลือกจะจมอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดหรือจมอยู่กับความทุกข์มากเกินไปหรือรู้สึกราวกับว่าเราเป็นคนเดียวที่ถูกทำร้ายในโลกใบนี้หรือแช่อยู่กับความเจ็บปวดเราจะไม่มีพื้นที่ให้กับการคิดสำหรับสิ่งที่ดีที่รอคอยอยู่ถ้าเราไม่ปฏิเสธความรู้สึกบาดเจ็บจากการถูกปฏิเสธนั้นไปเสียและสิ่งที่3ที่ฮากาเจออย่างแรกที่นางเจอคืออะไรนะครับความขัดแย้งในครอบครัวอย่างที่2คืออะไรนะครับการถูกปฏิเสธอย่างที่3ที่ฮากาเจอคือความยากลำบากและขัดสนฮากาเจอปัญหาเหมือนกับแม่ส่วนใหญ่ในโลกนี้ที่เจอมีความขัดแย้งในครอบครัวเธอรู้สึกถูกปฏิเสธบางครั้งสามีพูดบางประโยชน์ด้วยความรู้สึกโกรธแต่เราเจ็บเลยฉันหมดรักเธอไปนานแล้วเรารู้สึกเจ็บมากกับประโยคนี้
บางทีสามีพูดระเบิดอารมณ์เพราะเขารู้สึกเจ็บเขาโกรธเขาเครียดแล้วเขาหาทางออกไม่ได้เขาป้องกันตัวเองไม่ให้เขาเจ็บกว่านี้ด้วยการเอาหอกแทงคนอื่นให้คนอื่นเจ็บเพื่อคนอื่นจะล่าถอยไปและไม่ไล่เขาไปจนตรอกหรือจนมุมแต่คำพูดเหล่านั้นมันฝังอยู่ในจิตใจแล้วเรารู้สึกถูกปฏิเสธสิ่งที่3นี่ก็คือความยากลำบากและการขัดสนฮากาลำบากมากอับราฮัมเอาขนมปังกับน้ำองุ่นหนึ่งถุงนางให้ฮากาให้นางออกเดินทางไปหวังว่านางจะไปโดยสุขภาพและอับราฮัมทำได้อย่างเดียวคือเชื่อพระสัญญาพระเจ้าว่าที่สุดบุตรจะรอดเพราะพระเจ้าบอกว่าบุตรคนนี้จะเป็นชนชาติใหญ่แต่ฮากาแทนที่จะไปในที่น้ำเขียวสดฮากากลับไปในถิ่นทุรกันดารที่ชื่อว่าเบเออเชบาร์นางหาน้ำไม่ได้อาหารก็เริ่มล่อยหลอลงจนกระทั่งถุงหนังที่บรรจุน้ำนั้นหมดนางจนปัญญาที่จะหาแหล่งน้ำหิวก็หายรุนแรงและลูกก็ร้องเสียงดังในที่สุดฮากาคิดว่าตายแน่ตายแน่เธอไม่มีความสามารถจะเอาชีวิตรอดและปกป้องลูกได้เธอก็เลยท้อแท้สิ้นหวังรู้ว่าลูกกำลังจะตายก็เอาลูกเล็กๆเนี่ยไปวางเอาไว้แล้วก็เดินจากไปให้อยู่ไกลระยะกับลูกคือระยะที่ลูกธนูตกก็คือยิงธนูไปแล้วตกตรงนั้นนางจะทิ้งลูกไปก็ทำไม่ได้แต่คันจะอยู่ดูลูกตายคามือก็ทำไม่ได้จะให้ลูกดื่มนมก็คงไม่มีนมให้ดื่มแล้วดูเหมือนสถานการณ์ทุกอย่างสิ้นหวังปั้มปีบรรยายบอกว่านางร้องไห้เสียงดังเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรความยากลำบากและความขัดสนคือสิ่งที่แม่หลายคนต้องพบเจอสำหรับการเลี้ยงดูลูกเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ยากลำบากคุณแม่ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ยากลำบากมากเช่นเดียวกันวันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาที่บ้านผมมายืมเงินคุณแม่ผมแล้วก็เดินออกไปจากบ้านผมก็บอกแม่ว่าแม่เขามายืมเงินบ่อยจังเลยแล้วเขาคืนแม่บ้างไหมแม่ผมก็บอกว่าเขาไม่ค่อยคืนหรอกผมก็ถามแล้วแม่ให้เขายืมไปทำไมในเมื่อเขาไม่คืนอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องสิแม่ก็เล่าให้ผมฟังบอกว่าวันที่แม่เลี้ยงลูกเนี่ยมันก็ลำบากมากและบ่อยครั้งเนี่ยมันก็หาความช่วยเหลือไม่ได้เขาก็ต้องวิ่งไปหาความช่วยเหลือจากคนต่างๆก็มีคนที่ตอบรับให้ความช่วยเหลือบางคนก็ปฏิเสธความช่วยเหลือพอถึงวันหนึ่งที่เขาเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นชีวิตเขาเริ่มมั่นคงเขาก็ไม่สามารถจะทำใจกับความรู้สึกของการปฏิเสธคนที่ยากลำบากที่ต้องการความช่วยเหลือได้แม่ไม่ได้สอนผมเรื่องแค่ความยุติธรรมแต่แม่สอนผมเรื่องหลักการเรื่องการมีพระคุณกับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องแค่ความถูกต้องของการใช้ชีวิตนี้หรอกถ้าเราบอกชีวิตนี้มันไม่ถูกสิ่งนี้มันไม่ถูกคนนั้นทำไม่ถูกเราขอจัดการเอาให้ไม่ถูกมันถูกลงโทษอย่างสาสมหรือหนักที่สุดในเมื่อไม่คืนคนที่ไม่คืนเราไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายเสมอนะครับและผมไม่ได้บอกว่าเราต้องให้ทุกคนเอาเงินให้ทุกคนไปหมดไม่ใช่พระเจ้าสอนให้เราครอบครองสิ่งที่พระเจ้าให้เราอารักขาด้วยสติปัญญาแต่บางครั้งเรื่องราวที่แม่สอนผมที่สำคัญก็คือช่วงเวลาที่ยากลำบากของคนคนหนึ่งอย่าไปหดมือจากเขาฮาการู้สึกสิ้นหวังแต่ในที่สุดพระเจ้าก็ฟังเสียงร้องไห้ของเธอในข้อ17พระเจ้าสดับเสียงร้องของเด็กนั้นทูตสวรรค์จึงเรียกฮากาจากฟ้ามีเสียงทางเวลาว่าฮากาและเสียงนั้นก็ตรัสกับฮากาในวิกฤตการณ์ที่เรากำลังเผชิญน่าดีใจก็คือพระเจ้าทรงเห็นวิกฤตการณ์เหล่านั้นในเสียงร้องของเราพระเจ้าทรงได้ยินเอเมนมั้ยครับพระเจ้าทรงฟังและพระเจ้าจะไม่ปล่อยให้คนที่ยากจนหรือขัดสนหรือลำบากต้องเผชิญปัญหานั้นโดยไม่ได้รับการเลี้ยวแลจากพระองค์แม้ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างดูเหมือนทางตันและสิ้นหวังแต่พระเจ้ามาทันเวลาสำหรับฮากาพระเจ้าทำยังไงกับฮากามีคำหนุนใจ3อย่างที่พระเจ้าทำกับฮากาในเวลานั้นพระเจ้าทำอย่างที่1คือพระเจ้าบอกฮากาว่าอย่ากลัวหรือยอมแพ้ในข้อ17พระเจ้าสดับเสียงร้องของเด็กนั้นและทูตสวรรค์จึงเรียกฮากาจากฟ้ากล่าวกับฮากาว่าเจ้าเป็นอะไรอย่ากลัวเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็กนะที่เขาอยู่นั้นแล้วอยากกลัวเลยเพราะฉะนั้นหลายคนที่อาจจะเผชิญความยากลำบากในวันนี้ท่านอาจรู้สึกอยากยอมแพ้ท่านอาจจะบอกว่าเราสูญเสียทุกอย่างเราไม่สามารถจะจัดการอะไรได้แต่พระเจ้าอยากจะบอกท่านว่าอย่ากลัวเลยโลกนี้มีพระเจ้าพระเจ้าทรงดูแลอยู่หลายครั้งที่ชีวิตของท่านจวนเจียนแต่ท่านก็ผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้พระเจ้าผู้ทรงพระคุณเป็นมือที่มองไม่เห็นจะค้ำจุนท่านอยากกลัวพระเจ้าจะดูแลท่านเอเมนมั้ยครับดังนั้นถ้าท่านเผชิญปัญหาหรือความยากลำบากขอให้ท่านเข้ามาหาการช่วยเหลือจากพระเจ้าและพระเจ้าจะเสริมกำลังให้ท่านสามารถผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ได้โลกนี้มีพระเจ้าอยู่จริงๆเรารับรู้ว่ามีพระหลายพระมากมายตลอดชีวิตเราเราแสวงหาพระมากมายเราแสวงหาพรเราแสวงหาคุณความดีวันนี้มีพระผู้หนึ่งคือพระเยโฮวา
พระองค์เป็นพระเจ้าผู้รอคอยเราจะมาแสวงหาครับและสิ่งที่สองที่พระเจ้าหนุนใจฮากาต่อไปหญิงที่เผชิญความยากลำบากคือให้ดูแลลูกด้วยใจที่มั่นคงพระเจ้าตรัสกับฮากาบอกว่าลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นคนแรกที่ต้องลุกขึ้นก่อนก็คือฮากาพระเจ้าบอกฮากาที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่คนแรกที่ต้องลุกขึ้นก็คือตัวเธอจงลุกขึ้นและหลังจากนั้นจงไปพยุงเด็กคนนั้นขึ้นพยุงให้ความรู้สึกของความอ่อนโยนการประคับประคองในวันที่อ่อนแอเป็นความรู้สึกของการทนุถนอมบุตรของตนพระเจ้าบอกว่าแม่ต้องเข้มแข็งแม่ถึงจะไปทนุถนอมและปกป้องลูกได้และพระพีพูดต่อไปนะครับลุกขึ้นพยุงเด็กนั้นขึ้นเอามือจับเขาไว้ให้แน่นผมสังเกตว่าพระพีให้รายละเอียดที่น่าสนใจมากให้เอามือไปจับเขาไม่ใช่เอาขาไปเขี่ยเขาแต่เอามือไปจับเขาและจับไว้ให้แน่นอย่าปล่อยมือจากเขาให้จับให้แน่นมีความมั่นใจเป็นความมั่นใจให้กับเขาบางทีลำพังปัญหาแม่ก็ยากลำบากอยู่แล้วแต่พระเจ้าบอกให้จับมือลูกไว้ให้แน่นให้ความรู้สึกมั่นคงกับลูกว่าเราจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ด้วยกันความรู้สึกมั่นคงความรักของความอ่อนโยนการปลอบประโลมการประคับประคองคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้แม่ทุกคนให้กับลูกเป็นการดูแลลูกด้วยจิตใจที่มั่นคงรู้แต่ครับว่าไม่มีอะไรที่ทำให้คุณแพ้ได้ถ้าคุณไม่ยอมแพ้พระเจ้าองค์นี้จะดูแลชีวิตของคุณและจะนำพาคุณตลอดไปและสิ่งที่3สุดท้ายเป็นคำหนุนใจจากพระเจ้านอกจากพระเจ้าบอกว่าอย่ากลัวนอกจากพระเจ้าบอกให้ดูแลลูกด้วยใจมั่นคงให้ลุกขึ้นจับมือลูกให้แน่นสิ่งที่3ที่พระเจ้าบอกก็คือให้มองไปที่อนาคตและให้พระเจ้านำในข้อ18ถึงข้อ20พระเจ้าพูดกับนางฮากาบอกว่าจงเอามือจับเขาให้แน่นเพราะเราจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ่ชาติหนึ่งพระเจ้าบอกฮากาให้ข้ามผ่านจากถิ่นทุรกันดารที่อยู่ตรงหน้าไปเห็นอนาคตว่าในอนาคตเด็กคนนี้จะเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้าให้ฮากาไม่มองเห็นแค่ความทุกข์ยากในสมัยปัจจุบันแต่ให้มองไปหาอนาคตที่วันหนึ่งพระเจ้าจะนำเด็กน้อยคนนี้ไปพระเจ้าผู้ยุติธรรมแม้ในเหตุการณ์นี้ดูเหมือนอับราฮัมต้องปฏิเสธแต่ความยุติธรรมนี้มันจะชดเชยในเวลาอนาคตจะมีเวลาที่พระเจ้ายุติธรรมจะชดเชยความยุติธรรมให้กับนางฮากาและพระเจ้าให้ฮากาหลุดจากความทุกข์ถิ่นทุรกันดารวันนั้นไม่ได้ทำให้จิตใจฮากาเหี่ยวแห้งแล้วครับเพราะฮากาเห็นอนาคตว่าลูกของเราจะเป็นชนชาติใหญ่เราจะรอดตายจะมีสิ่งดีอนาคตจะมาและใจฮากาเป็นเหมือนอุทยานเพราะเธอมองไปหาข้างหน้าพระเจ้าพูดในข้อ19บอกว่าพระเจ้าทรงเปิดตานางและนางก็เห็นบ่อน้ำแห่งหนึ่งจึงไปเติมน้ำเต็มถุงหนังให้เด็กนั้นดื่มข้อ19น่าสนใจมากเลยพระเจ้าเปิดตานางเห็นบ่อน้ำแสดงว่าที่นางร้องไห้เกือบจะตายปล่อยลูกไว้รอความตายที่แท้แล้วบ่อน้ำมันอยู่ใกล้แค่ระยะสายตามองเห็นเพียงแต่ความทุกข์ความหิวกระหายความสิ้นหวังความโกรธเคืองมันปิดตาจนทำให้ฮากาไม่เห็นบ่อน้ำที่เห็นด้วยระยะสายตาและสิ่งที่พระเจ้าทำคือเปิดตาฮากาเพราะถ้าคุณทุกข์กับปัจจุบันคุณจะไม่เห็นบ่อน้ำที่อยู่ในระยะสายตาแต่ถ้าคุณก้าวข้ามผ่านจากมันคุณจะรู้ว่าพระเจ้าเตรียมบ่อน้ำที่ดีไว้สำหรับชีวิตของเราและข้อ20พระเจ้าทรงอยู่กับเด็กคนนั้นเขาเติบโตขึ้นอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเป็นนักธนูเขาเป็นคนที่มีความสามารถในการล่าสัตว์แม้เด็กคนนี้ไม่ใช่ลูกแห่งพันธสัญญาเขาไม่ใช่ลูกแห่งพันธสัญญาเหมือนกับอิสระเขาเป็นเพียงแค่ลูกของทาสแต่พระบิดาบอกว่าพระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเขาข้อ21มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากแผ่นดินอียิปต์ให้กับเขาฮากาก็จัดเตรียมทุกอย่างให้กับอิชมาเอลจนกระทั่งอิชมาเอลเติบโตขึ้นและมีครอบครัวต่อไปวันนี้ผมอยากหนุนใจแม่ๆทุกท่านทั้งที่อยู่ที่นี่หรือบางท่านอาจจะรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดหรือ YouTube ท่านอาจจะเผชิญความยากลำบากอยู่ท่านอาจจะเผชิญความขัดแย้งในครอบครัวอาจจะรู้สึกถูกปฏิเสธเจ็บปวดหรืออาจจะมีความยากลำบากความขัดสนผมอยากให้สิ่งที่พระเจ้าพูดกับฮากา3ประการในวันนี้เป็นเสียงพระเจ้าพูดกับท่านอย่ากลัวเลยลุกขึ้นและพยุงเด็กคนนี้และจับมือเด็กคนนี้ไว้ให้มั่นเพราะเราจะทำให้เด็กคนนี้เป็นชนชาติใหญ่ขอพระเจ้าทรงเบิกตาท่านให้เห็นบ่อน้ำที่อยู่ในระยะสายตาให้ท่านรู้ว่าพระเจ้าทรงดูแลและทรงอวยพรชีวิตท่านตลอดไปเอเมนไหมครับสำหรับลูกๆทุกท่านขอให้ท่านได้ตระหนักว่ามีใครบางคนเสียสละเพื่อให้เรามาอยู่ที่นี่แม้บางครั้งพ่อแม่จะพูดบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจแต่เราจะไม่มีทางมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ได้ถ้าไม่มีใครสักคนหนึ่งรักและเสียสละให้กับเราวันหนึ่งถ้าพี่น้องมีลูกพี่น้อยจะรู้ว่าคำนี้เป็นความจริงเราจะไม่มีทางที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งจะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีใครรักเขาหรือเสียสละเพื่อเขาพระคัมภีร์สอนเราบอกว่าจงให้เกียรติบิดามารดา
พื่ออายุของเราจะยืนยาวบนแผ่นดินโลกนี่คือพระสัญญาพระเจ้าให้เราให้เกียรติบิดามารดาให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติบิดามารดาสุภาษิตบทที่1ข้อ8บอกว่าให้ฟังคำตักเตือนคำสั่งสอนอย่าทิ้งคำสั่งสอนของแม่เจ้าผมอยากให้เราได้อธิษฐานร่วมกันในเวลานี้นะครับถ้าท่านเผชิญความยากลำบากอธิษฐานฝากกับพระเจ้าผู้ดูแลชีวิตถ้าวันนี้ท่านระลึกถึงคุณแม่เริ่มระลึกถึงความยากลำบากที่แม่ได้ทำหลายอย่างเพื่อเราให้เราอธิษฐานต่อคุณแม่ร่วมกันในเวลานี้ขอให้เสียงพระเจ้าที่พูดกับฮากาเป็นเสียงพระเจ้าที่พูดกับคุณแม่ทุกคนอย่ากลัวอย่ายอมแพ้ให้ดูแลลูกต่อไปด้วยใจที่มั่นคงให้มองไปข้างหน้าอย่างอนาคตไม่ใช่ความทุกข์ของปัจจุบันและจงให้พระเจ้าได้นำท่านทีละก้าวทีละก้าวต่อไปถ้าลูกๆท่านใดคุณแม่ของท่านอยู่ในที่ประชุมในวันนี้ผมอยากให้ท่านได้อธิษฐานเพื่อคุณแม่ของท่านและขอบคุณพระเจ้าสำหรับหลายอย่างที่คุณแม่ต้องอดทนแล้วก็แบกรับไว้เพื่อเราอยากให้ท่านได้อธิษฐานเผื่อคุณแม่ของท่านไม่ว่าอยู่ในห้องประชุมนี้หรืออยู่ที่บ้านขอบคุณพระเจ้าสำหรับคุณแม่ทุกท่านที่ได้จ่ายราคาหลายอย่างมาเพื่อเป็นพระพรมาเพื่อดูแลชีวิตเราจนเราเติบโตขอบคุณสำหรับบทเรียนหลายอย่างที่แม่สอนเราผ่านชีวิตไม่ได้สอนเราผ่านตำราแต่สอนเราผ่านแบบอย่างชีวิตขอบคุณพระเจ้าสำหรับแม่ที่พระเจ้าให้เป็นเหมือนมือที่คอยปลอบโยนเราวันที่เรารู้สึกว่าในโลกนี้เราอ้างว้างหรือไม่มีใครเรารู้ว่าจะมีอ้อมกอดหนึ่งที่พร้อมกอดเราและรักเราเสมอในวันที่บางครั้งเรารู้สึกผิดหวังเรารู้ว่าถ้อยคำใดๆไม่สามารถปลดปล่อยเราจากความเศร้าได้แต่อ้อมกอดของแม่เราสามารถปลดปล่อยเราจากความเศร้าโศกได้เรารับรู้สิ่งนั้นเรารับรู้ความรักที่มั่นคงและไม่มีเงื่อนไขเราขอขอบคุณพระเจ้าเราขอขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณคุณแม่เราลองเพลงนมัสการด้วยกันโอ้พระองค์เจ้าเมื่อเข้ามาสู่แดนพระพักตร์ของพระองค์จะยืนในห้องแค้นในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสเวลานี้เราเปิดใจต่อพระเจ้าเป็นเหมือนพระหัตถ์ที่มองไม่เห็นจะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศจิตใจได้สัมผัสพระI'm not afraid.
ผื่อพี่น้องบางท่านที่รู้สึกว่าท่านเผชิญความยากลำบากในชีวิตครอบครัวของท่านอาจจะมีความไม่เข้าใจความขัดแย้งหรืออาจจะมีความรู้สึกเจ็บจากการถูกปฏิเสธหรืออาจจะมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตการเลี้ยงดูลูกการอบรมท่านอาจต้องทำงานหนักและมีเวลาที่น้อยในการอบรมดูแลลูกท่านรู้สึกว่าต้องการให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือวันนี้เสียงพระเจ้ามาถึงนางฮากาและมาถึงท่านด้วยเช่นเดียวกันว่าอย่ากลัวเลยพระเจ้าทรงค้ำจุนและดูแลจงลุกขึ้นและพยุงเด็กน้อยคนนั้นและจงจับมือเขาไว้ให้แน่นเพราะพระเจ้าจะทรงอวยพรเพราะพระเจ้าจะทรงดูแลครอบครัวของท่านวันนี้ถ้าท่านเป็นคนนั้นต้องการการอธิษฐานเผื่อท่านเผชิญความรู้สึกยากลำบากและขอพระเจ้าทรงโปรดให้ใจท่านเข้มแข็งขอทรงเบิกตาท่านให้เห็นบ่อน้ำที่อยู่ใกล้ๆในระยะสายตาขอพระเจ้าให้ท่านได้รับการเบิกตาให้มองเห็นยกมือขึ้นเราใจฐานเผื่อท่านด้วยกันครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าเราขออธิษฐานเผื่อคนที่เผชิญความยากลำบากในการที่จะดูแลครอบครัวของเขาเขามีความยากลำบากบางสิ่งบางอย่างขอพระเจ้าทรงโปรดให้จิตใจเขาหนักแน่นขอโปรดให้เขาอย่ากลัวให้เขามีจิตใจที่มั่นคงและให้เขาได้ลุกขึ้นพยุงลูกของเขาที่จะจับมือลูกของเขาไว้ให้แน่นและพระเจ้าจะทรงโปรดให้อนาคตแห่งสวัสดิภาพอนาคตแห่งพระคุณของพระเจ้าดำรงอยู่ในครอบครัวของเขาขอพระเจ้าอวยพรทุกครอบครัวในคริสตจักรอวยพรครอบครัวมากมายในสังคมนี้ให้ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราขอฝากครอบครัวที่ยากลำบากไว้อยู่ในการดูแลของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนฮาเลลูยาเอเมนฮาเลลูยาถ้าพี่น้องท่านใดในที่ประชุมนี้มีเรื่องราวอยากอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของท่านอาจจะเป็นคุณแม่มีความเจ็บป่วยไข้คุณแม่มีภาระปัญหาบางสิ่งบางอย่างอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเวลานี้ผมอยากให้เราได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงรอบๆข้างเราดีไหมครับอธิษฐานเผื่อคุณแม่ของเพื่อนพี่น้องของเราขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรคุณแม่ของเขาให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานเผื่อคุณแม่มากมายทั้งที่อยู่ที่นี่และในไม่ได้อยู่ที่นี่เราอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดอวยพรคุณแม่บางท่านมีภาระปัญหาคุณแม่บางท่านมีความเจ็บป่วยไข้พระเจ้าเราอยากอธิษฐานขอพระเจ้าได้โปรดรักษาความเจ็บป่วยของคุณแม่ทุกท่านเหล่านั้นให้หายดีพระเจ้าขอให้พระคุณนั้นเลิศประเสริฐของพระเยซูคริสต์จะได้เสริมกำลังคุณแม่ทุกท่านเหล่านั้นจะดูแลคุณแม่ทุกท่านเหล่านั้นความเจ็บป่วยจงถูกจิบจกออกไปในนามพระเยซูความรู้สึกเจ็บในจิตใจบาดแผลจากอดีตที่ผ่านมาจงได้รับการเยียวยาและการรักษาขอพระเจ้าได้โปรดดูแลคุณแม่ทุกท่านพระองค์เจ้าข้าขอให้ผู้ที่ให้ความรักจะได้รับความรักจากพระเจ้าเป็นการตอบแทนขอให้ผู้ที่ให้การเยียวยารักษาจะได้รับการเยียวยารักษาตอบแทนขอให้ผู้ที่ให้อ้อมกอดกับผู้อื่นจะได้รับอ้อมกอดจากพระเจ้าเป็นการตอบแทนขอพระเจ้าทรงโปรดดูแลพระองค์เจ้าข้าแล้วก็ฝากคุณแม่ทุกท่านไว้กับพระองค์ในการดูแลของพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ